สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณัฐวัฒน์นามสกุลกิจพงพันธ์ชั้น 2/2 เลขที่4ครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพุทธิธรตั้งนันทกุลชั้นป.2/2 เลขที่16ครับวันนี้เราจะมานำเสนอชื่นใจได้เรียนรู้เรื่องสาหร่ายข้าวเหนียวครับความรู้สึกในการทำโครงงานครั้งนี้ผมรู้สึกสนุกที่ได้ทำงานแบบนี้เพราะผมไม่ได้ทำงานมานะแบบนี้มานานครับความรู้สึกตอนทำโครงงานผมรู้สึกสนุกที่ได้ทำงานกับเพื่อนสนิทคำถามที่เราสงสัยจากสาหร่ายข้าวเหนียวก็คือทำไมสาหร่ายข้าวเหนียวต้องกินแมลงเราไปหาข้อมูลโดยไปสอบถามครูเอมครูต้องและพัดครับสรุปผลการไปหาผลคือที่สาหร่ายข้าวเหนียวอยู่ไม่มีสารไนโตรเจนซึ่งในตัวแมลงมีสารไนโตรเจนและสาหร่ายข้าวเหนียวก็ต้องการสารไนโตรเจนเพื่อมาหล่อเลี้ยงตัวเองครับมันก็เลยต้องกินแมลงเป็นอาหารครับคำถามที่2คือสาหร่ายข้าวเหนียวกินอะไรเป็นอาหารเราไปทดลองโดยเอาที่ใส่แบบนี้มา3อันใส่สาหร่ายข้าวเหนียวทีละ1ต้นขวดที่1ใส่ไรน้ำขวดที่2ใส่ไรแดงขวดที่3ใส่ปลาและกุ้งครับสรุปผลการทดลองว่าไรน้ำมันกินไรน้ำครับเพราะว่าไรน้ำสามารถเข้าไปอยู่ในกระบอกเล็กๆของมันที่มันจะกินได้ครับประโยชน์ของสาหร่ายข้าวเหนียวก็คือสาหร่ายข้าวเหนียวสามารถเป็นอาหารของปลากินพืชได้เช่นปลานิลปลาตะเพียนครับแล้วสาหร่ายข้าวเหนียวก็กินลูกน้ำที่เป็นลูกของยุงเพราะว่ามันตัวเล็กที่สามารถเข้าไปในกระบอกของมันได้มันก็จะลดประชากรของยุงที่อยู่ในโลกให้ลดลงได้ครับในอนาคตอาจจะมีผลิตภัณฑ์รักษาโรคที่ทำมาจากสาหร่ายข้าวเหนียวด้วยครับสาหร่ายข้าวเหนียวเป็นไม้ขนาดเล็กที่โผล่อยู่ตามแหล่งน้ำเช่นหนองบึงนาข้าวทะเลสาบหรือที่กระแสน้ำไหลไม่แรงนักลำต้นของสาหร่ายข้าวเหนียวทอดยาวได้ถึง1เมตรออกดอกเป็นช่อชูยาว 5-25 เซนติเมตรครับความประหลาดของสาหร่ายข้าวเหนียวคือสาหร่ายข้าวเหนียวเป็นไม้ชนิดเดียวกับกามหอยแครงมาข้าวมาแกงลิงครับเพราะว่ามันกินสัตว์เหมือนกันและกินต้องการสารไนโตรเจนเหมือนกันครับกับดักของสาหร่ายข้าวเหนียวเป็นแบบเคลื่อนไหวได้เปลี่ยนรูปร่างเป็นกระป๋อเล็กๆเวลาเหยื่อเข้ามาใกล้ผลรับความรู้สึกมันจะเปิดปากและดูดน้ำเข้าไปพร้อมกับเหยื่อด้วยครับสิ่งที่ผมทำได้ดีคือช่วยคนอื่นเพราะผมชอบช่วยคนอื่นครับสิ่งที่ผมต้องพัฒนาคือเอาของมาให้เยอะกว่านี้เพราะผมเอาของมาไม่ได้เยอะมากครับสิ่งที่ผมทำได้ดีคือเตรียมของมาเยอะสิ่งที่ผมต้องพัฒนาคือระบายสีไม่สวยผมจะปรับปรุงโดยระบายสีให้ช้าลงขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ